ทาครีมกันแดดมาแบบอย่างหนาถึงตรงนี้หน้าแล่แล้วนะไปทำนาจะทำยังไงนะคะก็หูอื้อนะหูเริ่มอื้อแต่ก็ไหวค่ะนะคะอากาศวันนี้ก็จะประมาณ14องศานะคะแต่ว่าพี่สาวตุ้มไม่หนาวค่ะใส่กันสวมกางเกงขาสั้นแล้วก็เสื้อแขนสั้นแต่ว่าก็เอาเสื้อแขนยาวใส่กระเป๋าเสื้อแขนยาวตัวบางๆใส่กระเป๋ามาอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพวิวมุมสูงกันเลยนะคะจะมีบ้านหลังเล็กๆนะคะเป็นกระต๊อบหลังเล็กๆสำหรับเก็บของโรงวัวที่เขาปล่อยวัวหน้าแล้งจะปล่อยวัวขึ้นมากินหญ้าด้านบนนะคะแล้วก็ชาวนานะเขาก็จะเอานมวัวก็จะอยู่บนนี้นะคะส่วนเขาก็จะมาเรียกนมนะคะแล้วก็เอาแค่นมลงไปหรือบางชาวนาก็จะทำชีสบนภูเขาเลยนะคะเพราะฉะนั้นชีสบนภูเขาจะราคาแพงกว่าชีสที่อยู่พื้นที่ราบนะคะเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายขึ้นมาส่วนการเคี่ยวนมให้เป็นช็อกโกแลตหรือว่าเป็นคาราเมลก็จะราคาแพงนะคะเพราะว่ามันอยู่บนพื้นที่สูงเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์บนภูเขานี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไบโอก็คือไม่มีสารกันบ่งนะคะจะขายวันต่อวันหรือว่าอาทิตย์ต่ออาทิตย์นะคะก็จะเป็นโรงนาลักษณะที่พี่สาวตุ้มให้ชมนั้นนะคะก็จะเป็นนาเธอนาฉันนาอานาป้านาลุงอะไรก็ว่าไปนะคะส่วนด้านล่างนู้นก็จะได้วิวแบบนี้นะคะกระเช้าก็จะมีมาเป็นระยะนะคะวิวก็จะสวยแบบนี้เลยค่ะใครที่ได้มาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์อย่าลืมมาที่กรีนเดนไบนะคะเพราะว่าเป็นหมู่บ้านในหุบเขาที่หลายๆคนใฝ่ฝันอยากจะมานะคะพี่สาวตุ้มก็เพิ่งได้มาหลายครั้งค่ะแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้ขึ้นมาบนภูเขาแห่งนี้นะคะก็จะสวยประมาณนี้นะคะภูมิใจเสนอเช่นเดียวกันบ้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นมุงจากนะคะลักษณะการสร้างบ้านของแต่ละหลังก็จะเป็นลักษณะการสร้างแต่ละปีว่าวัสดุในการสร้างจะสร้างมาจากอะไรบ้างนะคะส่วนใหญ่ก็จะแตกต่างกันไปนะคะถ้าอายุมากหน่อยก็จะเป็นลักษณะหลังคามุงจากอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะเนี่ยค่ะแถวนี้นะพี่สาวตุ้มว่าน่าจะมีเห็ดเยอะแยะเลยหูเริ่มพื้นนะคะตอนนี้พี่สาวตุ้มฝ่าดงหมอกขึ้นมาแล้วนะคะเห็นถนนแล้วสิฝ่าดงหมอกขึ้นมาตอนนี้หมอกหนาเลยนะคะด้านบนมองจะไม่เห็นเท่าไหร่นะคะที่เราเห็นกันเป็นเค้าแรงๆตอนที่พี่สาวตุ้มอยู่ด้านบนตอนนี้เรามาถึงตรงจุดนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอกก็จะหนาหน่อยนะคะผู้ใดก็มองบางกับเอาผ่าพวกไหวเยอะนะคะพี่สาวตุ้มก็ตัวแต่ว่าอุณหภูมิในร่างกายของพี่สาวตุ้มนี่มันร้อนนะคะแล้วก็ด้านนอกมันเย็นมันจะกระทบกันแล้วเกิดอาการช็อตนะคะก็ไม่ทราบว่าตัวเองจะไม่สบายหรือเปล่านะคะตอนนี้ก็ฝ่าดงหมอกนะคะอาจจะมองไม่เห็นนะคะแต่คิดว่าเพื่อนๆคงจะมองเห็นพี่สาวตุ้มโยนะคะนี่คือดงหมอกทั้งหมดนะคะพี่สาวตุ้มกำลังจะฝ่าดงหมอกเข้าไปซึ่งมองไม่เห็นนะผู้ที่ใช้รถไฟฟ้าหรือรถมอเตอร์ไซค์นะคะจะต้องคนที่เขาทำธุรกิจด้านนี้จะต้องให้ความสะดวกสบายในการเป็นถนนที่น่าจะสะดวกสบายในระดับหนึ่งเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะคะเพราะว่าเราไม่คุ้นชินทางแล้วก็อาจจะชนต้นไม้หรือว่าชนกันเองก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นถนนทางเดินแค่แคบๆอันเดียวนะคะเวลาสวนลงสวนขึ้นแต่ว่าที่นี่น่าจะเป็นทางวันเวย์นะคะน่าจะไม่มีการสวนขึ้นและสวนลงนะคะส่วนกระเช้านี้มีการสวนขึ้นและสวนลงคือด้านขึ้นนี้จะอยู่ด้านขวาด้านลงจะอยู่ด้านซ้ายซึ่งเป็นคล้ายลักษณะเดียวกันกับการขับรถนะคะเพราะที่สวิตเซอร์แลนด์การขับรถของจะอยู่เลนขวานะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแบบนั้นนะคะก็จะน่าจะมีการให้สัญญาณเรียนรู้ซึ่งกันและกันแหละนะคะด้านนอกก็จะเห็นว่าเป็นหมอกแบบนี้นะคะซึ่งหมอกหนามากนะคะก็เนี่ยค่ะวิวนี้มองไม่เห็นแล้วนะคะหูเริ่มอื้อนะคะ
เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันมีวิวแล้วเนี่ยพี่สาวตุ้มก็จะให้เพื่อนๆได้ชมวิวนะคะว่าข้างบนนี้พี่สาวตุ้มจะมองเห็นอะไรมากไปกว่านี้หรือเปล่าแต่ระหว่างนี้นี้เป็นหมอกทั้งหมดนะคะเป็นหมอกทั้งหมดเพราะฉะนั้นนี่ก็ถ้าถ่ายไปก็ไม่เห็นอะไรนะคะแล้วค่อยชมกันตอนต่อไปว่าพี่สาวตุ้มจะพาพวกเราไปชมตรงจุดไหนบ้างนะคะได้แล้วเราก็ผ่านจุดที่มีหมอกหนาที่สุดขึ้นมาได้นะคะระหว่างทางเนี่ยเราก็จะเห็นวิวบนพื้นที่พี่สาวตุ้มเอากล้องแพลนลงไปนะคะว่ามีลำธารเล็กๆนะคะคล้ายกับลำธารน้ำไหลซึ่งเป็นน้ำที่ละลายมาจากหิมะและก็น้ำแข็งนะคะกลายเป็นลำธารลงไปนะคะก็จะไหลลงสู่พื้นราบนะคะระหว่างที่ไหลลงสู่พื้นราบนี้ชาวนาเขาก็จะเก็บกักน้ำเอาไว้ใช้ให้วัวได้ดื่มกินนะคะเพราะว่าบนนี้ค่าใช้จ่ายในการเอาน้ำขึ้นมาเนี่ยจะราคาสูงกว่าพื้นราบนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายตามที่พี่สาวทุ่มเคยบอกไว้ว่าแม้กระทั่งนมหรือว่าผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตหรือว่าชีสหรือว่าคาราเมลอะไรพวกนี้นะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นราคาก็จะสูงกว่าพื้นราบค่ะตอนนี้มองไม่เห็นอะไรนะคะด้านบนก็จะเป็นทะเลหมอกแต่ว่าเป็นทะเลหมอกที่มันอยู่ในระดับเสมอกับตัวเรานะถ้าเป็นทะเลหมอกที่มีแสงแดดผ่านขึ้นมาเราก็จะเห็นเป็นวิวที่สวยกว่านี้อ่ะนะคะอันนี้คือเวลาตอนนี้ก็คืออีก2นาทีจะเที่ยงนะคะเป็นเวลาสวิตเซอร์แลนด์นะคะพี่สาวตุ้มจะขึ้นไปตรงนู้นนะคะจะเป็นสกายวอล์กอีกที่หนึ่งที่เป็นตะแกรงเหล็กนะคะวิวข้างล่างก็จะเห็นได้ประมาณแค่นี้นะคะส่วนตัวนั้นก็คือเป็นร้านอาหารซึ่งตอนนี้อากาศมันเป็นมื้อเที่ยงนะคะทีเนี้ยก็ทานอาหารเช้ากันมาแล้วก็เลยยังไม่หิวนะคะพี่สาวตุ้มก็มีน้ำขวดนึงในกระเป๋านะคะแล้วก็จะพาเดินชมวิวนะคะด้านบนนี้พูดถึงว่าถ้าแดดดีก็จะเห็นวิวสวยงามนะคะตอนนี้ก็สวยงามอยู่แต่ว่ามันมีทะเลหมอกนะคะเราก็จะเดินชมวิวไปเรื่อยๆถ้าจุดไหนที่มองเห็นวิวชัดเจนพี่สาวตุ้มก็จะถ่ายให้ชมก็แล้วกันนะคะแต่ตอนนี้ก็เป็นแบบนี้ค่ะวิวทั่วไปนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะก็จะมีคนเดินอยู่ด้านบนนะแล้วแต่ว่าใครจะขึ้นไปจุดไหนเขาเรียกว่าเป็นสกายวอล์กสกายวอล์กเฟิร์สฟลอร์นะคะดอกไม้บนยอดเขาค่ะอันนี้คือน้ำค้างนะคะแจ็คจีนหินห่อเยอะมากนะคะนี่คือวอล์คคลิปนะคะพี่สาวตุ้มจะพาเดินไปด้านนู้นนะคะแล้วก็ไปชมชั้นหินด้วยกันนะคะซึ่งสวยมากนะคะอาจจะไม่มีความหวาดเสียวไม่มากแต่ว่าก็นะคะด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้นะถ้าใครชอบเดินก็เดินลงไปนะคะก็จะมีทางเดินเล็กๆนะคะแต่ว่ารองเท้าจะต้องเป็นรองเท้าที่มีฟันสำหรับเกาะพื้นดีที่สุดนะคะเพราะสามารถที่จะลื่นแล้วก็มีอุบัติเหตุได้นะคะข้างบนนี้จะมีเฮลิคอปเตอร์จอดสแตนบายไว้ให้ด้วยแล้วนะคะแล้วก็จะมีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้พี่สาวตุ้มเริ่มเข้ามาที่ชั้นสกายวอล์กนะคะก็จะเห็นข้างล่างนะก็จะเพิ่มความหวาดเสียวให้ผู้ที่เดินบนนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนชั้นหินก็จะเป็นชั้นหินแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะตอกอันนี้ไว้เพื่อที่จะให้ชั้นหินมันแน่นด้วยนะคะเราพี่สาวตุ้มจะพาพวกเราเดินไปพร้อมๆกันนะคะความหวาดเสียวมีไม่มากนะคะแต่ก็พอมีอยู่นะคะทุก15ตารางนิ้วนะคะก็จะมีแบบนี้ตอกเอาไว้นะคะเราก็จะเดินชมไปพร้อมๆกันนะคะ you can pass yes yeah sorry นะคะอันนี้คือด้านล่างที่มองจากตรงนี้นะคะพี่สาวตุ้มก็จะให้พวกเราได้เห็นทุกตารางนิ้วให้มีประโยชน์มากที่สุดนะคะคือ
ให้พวกเราได้รับชมความสวยงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกับที่พี่สาวตุ้มสัมผัสอยู่ในขณะนี้นะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวผ่านเข้ามานะคะก็เดินผ่านพี่สาวตุ้มไป3-4 คนเพราะว่าพี่สาวตุ้มได้อธิบายให้พวกเราฟังนะคะเขาก็จะผ่านไปนะคะตรงนี้ก็จะมีคนที่เอากุญแจนะคะลูกกุญแจมาคล้องกันเปรียบคล้ายกับว่าเรารักกันนะคะแต่ว่าถ้าเลิกกันแล้วเนี่ยต้องกลับมาแกะออกหรือเปล่านะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกกุญแจคล้ายกันนะคะแต่ว่าต่างสีสันกันล็อกเอาไว้นะคะมีคนเขาบอกว่าถ้าเลิกรักกันแล้วเนี่ยจะต้องกลับมาแกะออกนะเพราะว่ามันจะทำให้ความรักของเรามันจะทำให้ความรักของคุณล็อกอยู่ตรงนี้นะคะใครจะไปไหนก็ไม่ได้แม้นวันตายก็ยังจะไม่พากจากกันนะคะอันนี้เขาก็เขียนว่าอิลซ่าแล้วก็อลังนะคะก็จะมีหลายลูกกุญแจนะคะที่เขาเอามาแต่ว่าพี่สาวตุ้มจะไม่ล็อกความรักตัวเองไว้ตรงจุดนี้นะคะพี่สาวตุ้มจะมีรักไปเรื่อยๆมีรักไปเรื่อยๆมีกระทั่งภาษาจีนนะคะแต่ว่าพี่สาวตุ้มยังไม่เห็นภาษาไทยนะคะรักนั้นกันดอนอันนี้ติดตายเซฟตู้เซฟเลยรักนั้นนี่รันดอนมันไม่มีจริงในโลกของความรักนะคะพี่สาวตุ้มไม่เชื่อว่าจะมีความรักนี่รันดอนสำหรับผู้คนทั่วไปนะคะอันนี้ก็ปิดตายใส่เซฟนะคะเก็บความรักนั้นไว้นั่นแสดงว่าคุณจะรักใครไม่ได้อีกแล้วหรืออย่างไรแต่ส่วนพี่สาวตุ้มนี้ไม่นะคะจะไม่ล็อกตัวเองใส่กับอดีตนะพี่สาวตุ้มจะมีรักไปเรื่อยๆนะคะมีสตังค์ด้วยนะคะแต่ว่าไม่ทราบว่าเป็นสตังค์ชาติไหนนะคะก็จะเขียนเอาไว้นะคะจริงๆแล้วอย่ามือบอลไปเขียนเลยนะคะชั้นหินนะคะดูชั้นหินที่โอ้พี่สาวตุ้มเอื้อมไม่ถึงนะนี่คือชั้นหินด้านบนนะคะจะเป็นหินชั้นหินที่สวยงามทีเดียวนะคะชั้นหินสวยมากนะคะมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคิดว่าพี่สาวตุ้มตัดสินใจไม่ผิดที่มาตรงนี้นะคะเพราะว่าได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างนะคะอันนี้คือชั้นหินมันก็แตกหักได้นะพี่สาวตุ้มรู้สึกหนาวนะคะรู้สึกว่าหนาวเพราะว่ากางเกงมันเป็นขาสั้นแล้วก็ขามันกว้างโหเย็นเข้าไปถึงเม็ดในเลยค่ะเราต้องรีบเดินเพราะเดี๋ยวถ้าอุณหภูมิในร่างกายมันหมดแล้วเนี่ยมันจะไม่สบายนะคะตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าฝนจะตกภายใน2 นาทีนะคะอันนี้คือลืบซอกลืบนะทุกซอกลืบของหัวใจทำไมลืมเธอไม่ได้สักครั้งโอ้โหทำให้นึกถึงเพลงนี้ขึ้นมานะคะไม่ทราบว่าเพลงอะสุสานหัวใจเนาะเนี่ยค่ะทุกซอกลืบของหินสวยค่ะเราเดินทางกันต่อนะคะตอนนี้อากาศปิดแล้วนะมันมองเห็นอะไรไม่ชัดเลยนอกจากจะใกล้ๆแบบนี้เท่านั้นนะพี่สาวตุ้มเริ่มเย็นเข้าไปด้านในอโนเนื้อแล้วนะคะดูนะคะเขาจะสร้างอันนี้เข้าไปข้างในอย่างนี้ด้วยนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าเขาก็สร้างเข้าไปทุกซอกทุกหลุมของซอกหินเช่นเดียวกันนะคะเรามาเดินทางกันต่อเลยค่ะระวังศีรษะเพราะว่าพี่สาวตุ้มต้องก้มหมอบลงตอนนี้คางกรรไกรพี่สาวตุ้มเริ่มตีกันดังกึกๆๆแล้วนะคะเพราะว่ามันเย็นนะก็จะมีความหวาดเสียวเล็กน้อยนะนะคะเพราะว่าอันนี้ถ้าไม่แข็งแรงพอเนี่ยพี่สาวตุ้มก็วันๆได้จากทางเดินนี้มันจะสั่นๆ นะคะก็จะสั่นเพราะว่ามีลมแรงอยู่เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเสียงลมเนี้ยมันไม่ผ่านเข้ามาในคลิปนะคะเพราะว่ามันมีเขาลูกใหญ่ปิดกั้นเอาไว้อยู่นะคะจะได้ยินเสียงน้ำตกดังซ่าๆซึ่งพี่สาวต้องรู้สึกหนาวเย็นนะคะสะบั้นบางทีก็คิดว่าตัวเองทำผิดแล้วที่ไม่ที่ไปถอดกางเกงขายาวออกมีน้ำย้อยลงมาน่าจะกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งเป็นหน้าฤดูหนาวนะคะหน้าหิมะแต่ไม่ทราบว่าจะเดินตรงนี้ได้หรือเปล่านะคะตรงนี้จะมีน้ำย้อยน้ำหยดลงมานะคะพี่สาวตุ้มได้ยินเสียงพี่สาวบ
อกว่าโอ้ my god แสดงว่าตรงนั้นจะบาดเสียวอยู่เหมือนกันสำหรับตรงนี้เขาก็จะติดเหล็กตรงนี้เอาไว้เพื่อที่จะให้ความแข็งแรงของเหล็กของภูเขาอะนะคะซึ่งจะมีต้นไม้เล็กๆก็จะสวยประมาณนี้ส่วนอันนี้จะเป็นกล้องส่งทางไกลนะคะที่สำหรับใครที่อยากจะส่งดูนะคะตอนนี้พี่สาวตุ้มอยู่ตรงไหนอยู่น่าจะอยู่ตรงนี้นะคะโอเย็นมากเลยยานี่เป็นจัตตามิดะยูนิทดูอีฟอร์ยูยูสแอดเวนเจอร์ยังแอดเวนเจอร์คุ้มเอาเด้อโอ้เจ้าเฮลิคอปเตอร์ตุ่มเจ้าเฮลิคอปเตอร์เบิ้งเด้อเจ้าเบิ้งเด้อเอ้ยบาดเนี่ยตอนนี้อากาศเปิดนะคะพี่สาวตุ้มจะต้องรีบถ่ายภาพให้มันทันฟ้าเปิดนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยนะคะมันจะอันนี้ฟ้าเปิดนะคะแบบคือที่นี่เราจะกำหนดไม่ได้เลยว่าจะฟ้าเปิดตอนไหนจะฟ้าปิดตอนไหนนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบจัดการกับทุกคลิปทุกภาพถ่ายให้เร็วที่สุดเพราะว่าหมอกมันจะวิ่งไปเร็วมากนะคะเห็นไหมคะซึ่งเราไม่ค่อยจะได้สัมผัสแบบนี้เท่าไหร่นะคะเว้นแต่ว่าคุณจะมาตรงนี้เพราะตรงนี้มันเป็นหุบเพลแล้วก็เมฆหมอกเนี่ยจะไวมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรีบตามนะคะถามมันจะควันขึ้นมาแบบนี้แหละค่ะพอลมพัดเร็วนะคะควันจะรีบขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็จะที่มันหายไปแบบนี้พอสักพักหนึ่งเนี่ยฟ้าก็จะเปิดอย่างนึงพ่อมันไม่ร้อนนะคะถ้าเกิดว่าแดดจัดๆที่เราจะร้อนมากเลยนะคะว่าอยู่ใกล้พระอาทิตย์มากนะคะนี่ค่ะอากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมีลมพัดแล้วก็ทุกคนก็จะเดินชมวิวไปที่นี่คือ Skywalk นะคะ Skywalk First Clip นะคะจัดสร้างโดยนาฬิกาทิสโซสเป็นสปอนเซอร์ในการจัดสร้างนะคะก็จะหลายล้านอยู่ทีเดียวนะคะตอนนี้ฟ้าเริ่มปิดแล้วนะคะพี่สาวตุ้มช้าไปสำหรับการทำสกายวอล์ก200เมตรที่มีความหวาดเสียวไม่แพ้จุดอื่นเช่นเดียวกันนะคะพี่สาวตุ้มจะรออยู่ตรงนี้ประมาณหนึ่งเพื่อที่จะดูซิว่าฟ้าจะเปิดให้พวกเราได้เห็นวิวแล้วก็การเดินจากสกายวอล์กเนี่ยมันจะหวาดเสียวแค่ไหนนะคะตอนนี้พี่สาวตุ้มมีความหนาวสะบั้นเข้าไปด้านในนะคะพี่ตัดสินใจผิดที่เอากางเกงขายาวออกแล้วมาสวมเป็นกางเกงขาสั้นซึ่งมันขาบานนิดหน่อยแล้วลมก็จะเข้าไปด้านในสาตุเย็นเข้าไปถึงเลยนะคะถึงตรงไหนก็เติมเอาเองแล้วกันจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ความเสียวสุดยอดเช่นเดียวกันนะคะพี่สาตุ้มกำลังเดินข้ามสะพานที่เป็นจุดที่เสียวที่สุดของตรงนี้เพื่อที่จะข้ามไปฝั่งนู้นนะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนคล้ายเกาะแล้วก็ทำสกายวอล์กเดินไปนะคะพี่สาวตุ้มก็ได้รับแรงสั่นสะเทือนจากสะพานตรงนี้นะคะแต่ว่าเขาทำดีมากแบบนี้นะคะตอนนี้ฟ้าก็กำลังจะปิดอีกหนึ่งรอบนะคะด้านล่างก็จะประมาณนี้แหละค่ะความหวาดเสียวที่มีให้เห็นนะคะพี่สาวตุ้มก็ท้าพิสูจน์กล้าที่จะเดินนะคะแดดบางทีก็เหมือนจะออกมาบางทีก็เหมือนจะหุบไปเพราะฉะนั้นนี่มีความลุ้นอยู่ทุกวินาทีนะคะตอนนี้แดดเปิดแล้วนะคะซึ่งก็ทุกคนก็ยิ้มแย้มนะเพราะมันจะได้เห็นถ้าฟ้าเปิดนี่ก็คือนั่นก็คือวิวสวยๆที่พวกเราจะได้เห็นนะคะแต่ถ้าฟ้าปิดก็คือโอ้ตรงนู้นมีอ๋อมีหมาคนนึงนะคะตอนนี้ฝั่งด้านนี้ก็ฟ้าก็ปิดแล้วนะคะแต่ตรงนี้ยังจะพอมีแดดนะคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะเห็นชั้นของหินของดินแล้วก็เราได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติที่สุดนะคะที่นี่ก็คือกรีนแลนด์มาร์สวิตเซอร์แลนด์นะคะเปิดนะคะยังมืดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมองเห็นอะไรท
พอลางๆนะนะคะฟ้าปิดนะคะแต่ว่าก็เห็นได้เท่านี้ค่ะมุมนี้นะคะซึ่งอากาศตอนนี้หนาวมากไม่สามารถรู้สึกเย็นเข้าไปในเนื้ออันนี้คือไม้ของไม้ต้นสนนะคะ